วันนี้ผมอยากจะพูดจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่17เป็นช้อยคาที่ลำเลิศประเสริฐของพระเยซูที่มาถึงสาวกในเรื่องการเข้าสนิทหรือการติดสนิทกับพระองค์เองซึ่งพระเยซูกวาดภาพของสุนังงูหรือถาวงลและเราก็เป็นแขนง ของพระอ,องค์ที่จริงคําว่าเมโนที่ปากฏในข้อความเหล่านี้ในภาษาอังกฤษใช้คําว่าอบายคืออยู่ด้วยอยู่ด้วยกันแล้วก็ในพระคัมภีเดิมเราเห็นว่าในหลายตอนพระเจ้าได้สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกับประชากรของพระอ,องค์ก็เป็นภาพของวิหารหรืออภิสทธิสถานของพระอ,องค์ที่พระเจ้าอยู่ท่ามกลางประชากรของพระอ,องค์ และก็ไม่เิียงแต่นั้นในพระคัมภีร์เดิมอย่างเช่นในอียสิสียาบที่หสาวุดีฮูเซียก็พูดถึงว่าเราเป็นสวนง,งูนของพ่อองหรือแม้แต่พ่อองก็เป็นผู้ที่ดูแลรักษาพระเยซูให้คำสั่งหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นอยากกลัวมีใครไหมที่กลัววันนี้หรืออยากกังวลมีใครที่กังวลไหมวันนี้แต่พ่ออง ให้ข้อความนี้เพื่อเป็นคําตอบถึงทุกคําสั่งของพระอ,องเราจะรักพระเจ้าด้วยสุดใจเราจะรักเพื่อนบ้านอย่างไรโดยการเข้าเสนิทอยู่ในพ่อ,องพระยิสูได้รับใช้มาประมาณสองปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ใช้เวลากับสาวกสองต่อสองและพ่อ,องกำลังให้เขตรลับที่เขาจะดําเนินชีวิตต่อไป และสมะวาวเ,เป็นเคล็ดลับที่เราจะเป็นสาวกของพระอ,องค์ได้หรือเป็นคริสเตียนได้แล้วไม่เพียงแต่นั้นก็พระอ,องค์ก็สัญญาว่าถ้าเราเข้าสนิทในพระอ,องค์เราจะขอสิ่งใดและเราจะได้สิ่งเหล่านั้นด้วยจึงพี่น้องอยากจะขอแล้วได้ในสิ่งที่ขอก็พี่น้องก็ฟังต่อนะครับก็พี่น้องของเราก็จะอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่17เให้เราฟังนะครับ เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกัน จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาวงุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใด ที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสําแดงแก่พวกท่านแล้ว ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในานามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่เราสั่งแก่พวกท่านไว้ก็คือจงรักกันและกันขอบคุณมากนะครับผมอยากจะพูดสั้นๆในห้าอย่างเกี่ยวกับการเกิดผลข้อสังเกตและอีกห้าอย่างเกี่ยวกับการเข้าสนิทหรือการติดสนิทกับพระอ,องค์เพราะฉะนั้นห้าอย่างเกี่ยวกับการเกิดผล จากข้อความเหล่านี้อันแรกคือเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านเกิดผ่นพระเจ้าคาดหวังว่าท่านจะเกิดผ่นในข้อที่8บอกว่าเมื่อพวกท่านเกิดผ่นไม่ใช่ว่าถ้าพวกท่านเกิดผ่นคือพระเจ้าคาดหวังอย่างน้อยผ่อนในสามด้านในชีวิตของเราในด้านแรกถ้าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเราก็จะมีลูกไฟวิญญ,ญาณคนจะมารู้จักพระเจ้า ผ่านชีวิตของเราก็เป็นสิ่งธรรมชาติสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วถ้าไม่มีอะไรปัญหาในเรื่องฝ่ายร่างกายก็จะมีลูกเป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งธรรมชาติที่พระเจ้าคาดหวังว่าบางคนจะมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านอาจจะเป็นขั้งแรกที่เขามารู้จักพระเจ้า,เาอาจจะเรียกว่าเป็นลูกฝ่ายวิญญ,ญาณแต่จริงๆไม่ได้เป็นลูกของคุณเป็นลูกของพระเจ้าแต่เราจะดูแลเขา หรืออาจจะเป็นที่เขาจะมารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านชีวิตของเราอันที่สองที่พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเกิดผลอนคือเราจะเกิดผลอนไยพระวิญญาณบริสุทธิผลของพระวิญญาณคือความรักความปราบลื่นใจสันติสุขสิงราอะ้รในชีวิตของเราชีวิตของเราจะเปลี่ยนจากชีวิตเดิมให้เป็นภาพของชีวิตใหม่อันที่สองอันที่สาม ที่พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเกิดผ่คือเมื่อเราอธิษฐานขอให้เพนดินของพระองค์มาตั้งอยู่พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะมีส่วนในเพนดินของพระองค์คือพระเจ้ากําลังครอบครองเหนือแผ่นดินโลกนี้และเราอธิษฐานขอให้เพนดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้พระองค์ครอบครองเหนือแผ่นดินโลกนี้และเราทั้งหลายอยู่ในโลกเรามีอาชีพต่างๆเพื่อเป็นพระพร โดยการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เราสามารถเกิดผลนสามารัคเพผ่นนงของพระองค์ตามอาชีพของเราด้วยกันนี่เป็นสามด้านที่พอ,องค์คาดหวังว่าท่านจะเกิดผลอันที่สอ,องพงค์คาดหวังว่าท่านจะเกิดผลนมากในข้อที่8บอกว่าเมื่อพวกท่านเกิดผลนมากไม่ใช่เกิดผลนน้อยหรือแค่นี้บางทีผมก็ ถามพี่น้องว่าเป็นยังไงบ้างที่เป็นคริสเตียนและเขาก็บอกว่าก็เลื่อยๆอาจารย์<笑><笑>ผมไม่ชอบ<笑><笑>เราจะเลื่อยๆได้ยังไงเมื่อพระเยซูคริสตอยู่ในชีวิตของเราและพงคาดหวังว่าเราจะเกิดผลมากมันจะมีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นผ่านชีวิตของเราตลอดไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ทั้งหลายที่ควรจะเกิดผลมากแต่พระเยสูกําลังตรัสกับท่าน ในฐานะที่เป็นคริสเตียนทุกคนเราจะเกิดผ่นมากเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่เราต้องเป็นคนที่เกิดผ่อนเต็มเวลาอันที่สจะเป็นผ่อนที่ของอยู่ในขอ้อที่สิบกที่จริงในขอ้อที่หาพระเยซูพูดสิ่งที่แปลกนิดหนึ่งนะครับเราต้อง พยายามจะเข้าใจสิ่งที่พอ,องกำลังตรัสในข้อนี้ที่บอกว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่ในความเป็นจริงเราทำได้อะไรหลายอย่างแล้วคนที่ไม่รู้จักพระเยซูก็ทำได้หลายอย่างพระเยซูหมายความว่ายางไงถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยหมายความว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ที่จะถาวรเป็นนิต ทุกอย่างที่เราจะทำสุดท้ายอันนี้จังและจะสูญเปล่าไปเมื่อผ่านการพิพากษาของพระองค์มีข้อพระคัมภีร์ที่ยอ่อที่เปล่าเราได้เขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งโครวนธ์บทที่3ามข้อที่เสิบที่ท้าทายผมมากแล้วทุกสิ่งที่ผมทำผมกลับมาทบทวนจากข้อนี้และท้าทายให้พี่น้องทบทวนเหมือนกัน ในหนึ่งคนบทที่3ก็ที่สิบอกว่าขอทุกคนจองระวังให้ดีว่าข่าวกอกขึ้นมาอย่างไรการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาที่จะให้เห็นะจะได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟล์ไฟล์นั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรและถ้าเราอ่านในบริบทเราจะเห็นว่า พระองค์ก็จะทดสอบดูว่างานของเราอยู่บนฐานของพระเยซูคริสต์ไหมอยู่บนฐานที่เราติดสนิทกับพระองค์เข้าสนิทกับพระองค์พี่น้องสิ่งใดที่เราทําด้วยติดสนิทกับพระองค์ด้วยพึ่งพาพระองค์เข้าสนิทกับพระองค์จะเป็นสิ่งที่ถาวรในบัญชีของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าคิดบัญชีต่อๆไปแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นิินของพระองค์ที่จะมาถึง สิ่งที่ท่านทำโดยพึ่งพาพระองค์แต่ถ้าแยกจากพระองค์แล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยท่านจะทำสิ่งที่ถาวรไม่ได้เลยพี่น้องจะเสียดายไหมหลายอย่างที่เราทำอาจจะสูญเปล่าไปพี่น้องอย่าเป็นอย่างนั้นให้เรียนรู้ ทุกอย่างที่เราทำนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างเดียวที่จะเป็นงานที่เท้าไม่กําลังพูดถึงว่าสิ่งที่ท่านทําแต่ละวันในชีวิตประจําวันเข้าสนิทอยู่ในพระองค์จะไม่สูญเปล่าอันที่สี่ท่านจะถูกลิ์หรือพระเจ้าจะส่องลิ์เพื่อให้ออกผ่อนมากขึ้นในกฎที่สองในกฎที่สามจริงๆยอนกําลังเล่นคาในภาษากรีกเพราะว่า คำว่าลิและคำว่าชัมระก็มาจากรากษาพันเดียวกันแล้วเป็นซีมเป็นหัวเรื่องใหญ่ของย่อนในพระธรรมย่อนที่พูดถึงพระเจ้าชัมระเราหรือพระเจ้าจะลทิชีวิตของเราเพื่อเราจะเกิดผ่นมากิางขึ้นถึงไม่ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้หมายความว่าเราสมบูรณ์แบบทุกอย่างยังมีหลายอย่างและผมก็รู้สมบต,ตัวเอง ว่าเมื่อไรติดสนิทกับพระองค์แล้วเมื่อไรไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์เมื่อไรผมก็เสียอารมณ์ไม่แต่กับคนที่เรารักมากที่สุดภรรยาหรือคนที่ท่านรักมากที่สุดก็บางทีเราสามารถให้เจ็บได้ ผมไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ผมแน่ใจว่าถ้าสมมุติว่าเลี้ยงหมาแม่แต่หมาก็จะรู้ว่าเมื่อไรผมติดสนิทกับพระองค์แล้วเมื่อไรไม่ติดสนิกออะ a พ m a โดยดูอารอมณ์โดยท่าทางพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราเพื่อให้เราเหมือนพรยเสุูครตพระอ,องค์ก็จะทํางานในชีวิตของท่านจะลิดท่านในเรื่องภาษาเรื่องนิสยัยส่วนตัว เวลาที่ท่านใช้เวลาการใช้เงินของเราเป็นต้นเป็นไปได้ในช่วงโควิดช่วงนี้พระเจ้าอาจจะกำลังลิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านพี่น้องอย่าน้อยใจอย่าท้อใจเพราะพระอ,องค์หวังดีกับเราเสมอเมื่อพระเจ้าลิดเพื่อให้เราเกิดผลมากขึ้นและในข้อเหล่านี้ แม้สิ่งที่เกิดผ่อนแล้วพระอ,องค์ลิตรเพื่อให้เกิดผ่อนมากยิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เป็นบาปอย่างเดียวที่พระเจ้าจะลิ์แต่ว่าไม่แต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราพะอปังค้างก็เอาออกเพื่อนำสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนต่อ,ตอไปนี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นให้รับในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของเรา พ,พ่อองหวังว่าเราจะเกิดผ่อนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นต่อต่อไปบางคนจะกังวลในข้อที่สองหรือข้อที่หกว่าเราสูญเสียความรอดได้ไหมถ้าไม่เกิดผ่อนพ่อองจะทิ้งเสียแล้วก็เผาไฟไปแต่แท้ที่จริงอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเยซูในข้อความเหล่านี้ที่จะทําให้เรากลัวว่าเราจะสูญเสียความรอดไม่จุดประสงค์ของพ่อองคือให้เราเกิดผ่อนให้เราติดสนิทกับพ่อองในทางบวกและแม้ในยอห์นบทที่สิบข้อที่ยี่สิบแปด พระเยซูก็บอกว่าไม่มีใครจะแย่งชิงเขาออกมาจากมือของเราได้เราก็ปลอดภัยอยู่ในพระองค์และให้เราดำเนินอยู่ในพระองค์ยอมรับการลิ์ของพระองค์ข้อที่หเป็นข้อสังเกตสุดท้ายในเรื่องการเกิดผรท่านจะขอสิ่งใดและท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านขอทำไมพระเยซูตรัสว่าถ้าท่าน ติดสนิทอยู่ในเราถ้วยคำของเราติดสนิทอยู่ในท่านหรือเข้ามาอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดหมายความว่าเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูเราเองจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตแต่พระเยซูคริสต์จะเป็นศูนย์กลางความปรารถนาของพระอ,องค์ก็จะกลายเป็นความปรารถนาของเราความต้องการของพระเจ้า จุดประสงค์ของพระเจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานขอให้พระนามของพระอ,องค์เป็นที่ข่าวรบศักดิ์ก็ให้พผ่นในของพระอ,องค์มาตั้งอยู่แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราได้ขอหลายครั้งเราขอแล้วไม่ได้เพราะว่าเราขอเพื่อจะตอบสนองตัวเองตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ขอให้เราเข้าสนิทกับพระอ,องค์อันนี้ห้าอย่างเกี่ยวกับการเกิดอนเราก็จะพูดถึงอีกห้าอย่างสั้นๆเกี่ยวกับการติดสนิท กับพระองค์สิ่งแรกที่อยากจะให้เราสังเกตคือการเข้าสนิทหรือติดสนิท,นทกับพระเยซูคริสต์เป็นสภาพชีวิตของเราบางคนคิดว่าการเข้าสนิทกับพระเยซูหม,มายถึงการเฝ้าเดียวตอนเช้าแต่จริงๆการเฝ้าเดียวเป็นแค่สิ่งเริ่มต้นในแต่ละวันที่เราสนิทกับพระองค์ คำในภาษาไทายอาจจะแปลในภาษากรีกยากนิดหนึ่งติดสนิทหรือเข้าสนิทแต่ว่าในภาษากรีกใช้คำว่าเม n โอคำว่าเม n โก็มีความหมายว่าอาศาัอยู่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า abide อยู่ในนั้นไม่เคลื่อนไหวไม่ยกย้ายคงไว้อยู่ในพระองค์ คล้ายๆในซาตุดีบทที่หนึ่งข้อที่4ที่ผูดถึงว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำมันอยู่ในรากรากลงไปแล้วก็จะไม่ยกย้ายแท้ที่จริงก็ช่วงนี้ผมกับฟลอร์ภรรยาลาคุณจะได้ไปอังกฤษเพราะว่าลูกชายก็มีลูกของที่สองเพิ่งคลอดมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเดือนที่ลาเราก็น่าจะได้ไปที่อังกฤษ แต่เนื่องจากโควิดเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเมนโออยู่ที่กรุงเทพคือเราบินไม่ได้เราต้องอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเราไปไหนไม่ได้อันนั้นเป็นภาพที่พระเยซูก,กำลังวาดในข้อความเหล่านี้18ครั้งใน10ข้อแรกพูดถึงการเข้าเสน็จคือเมนโออาศัยอยู่ในพระองค์หมายความว่า ในช่วงเช้าเวลาเราเตื่นขึ้นมาเราเมนูอยู่กับพระองค์ในการเฝ้าเดียวใช้เวลากับพระองค์การเฝ้าเดี่ยวไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เป็นการใช้เวลากับพระองค์แต่เมื่อเราเฝ้าเดียวเสร็จแล้วเราทานอาหารเชา้าเราก็เมนูอยู่กับพระเยซูในการรับประทานอาหารเราเดินทางไปที่ทํางานเราเมนูอยู่กับพระองค์ในการเดินทาง เราทำอาชีพการงานโอ้โหสุดยอดเราทำอาชีพของเราด้วยเมนอูอยู่ในพระองค์บางคนก็บอกว่าอ้อาจารย์สตีฟก็เป็นผู้รับใช้เขาก็เมนอูอยู่กับพระองค์ทั้งวันในการรับใช้แต่เราไม่มีโอกาสอย่างนั้นเปล่าเลยพี่น้องต้องเรียนรู้ที่จะทำอาชีพโดยเข้าสนิทและพึ่งพาพระเยซูบางทีผมก็เทศนาบา,บางทีสอนบางทีเขียนหนังสือแต่ว่า บางทีผมเขียนซอฟต์แวร์ด้วยเพราะว่าที่ BBS เราก็มีแบบออนไลน์แล้วผมก็รับผิดชอบในด้านซอฟต์แวร์ของระบบผมต้องทำซอฟต์แวร์ด้วยเข้าเสนออยู่ในพระเยซูด้วยเมนูกับพ้องโดยพึ่งพาพระเยซูพี่น้องพระเยซูเข้าใจซอฟต์แวร์ไหม <laughs> เข้าใจดีกว่าเล่าพ้องก็สร้างระบบร่างกายของเราดวงตาหูสมองของระหู พ่องก็เข้าใจทุกอย่างดีกว่าที่เราเข้าใจทําไมเราจะไม่เข้าสนิทในอาชีพการงานของเราแต่และคนหมายความว่าเราพักเพียงในพะองในทุกสิ่งที่เราทําโอ้พี่น้องพี่น้องจะไม่เหนื่อยบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยแล้วแบบภาหะนะจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขโอ้พี่น้องขอให้เราเข้าใจในเคล็ดลับเหล่านี้ในการดําเนินชีวิตว่าอว่าจ,จะเป็นแม่บ้าน แต่อาจจะเป็นแม่บ้านเหมือนมาชาที่กังวลงุดงิดอารมเสียกับคนที่อยู่รอบข้างหรือเราเป็นแม่บ้านที่เข้าสนิทกับพระเยซูและใกล้ชิดกับพระองค์และพองก็ครอบครองใน,ในใจิตใจในแต่ละอย่างที่ทำมีหนังสือในสมัยก่อนหลายเป็นรอยๆอ,อยผิกที่แล้วที่มีพี่น้องคาทอลิกที่เขียนหนังสือเรียกว่า uh, practicing the presence of God คิดว่าไม่มีแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นของ Brother Lawrence ที่เขียนเป็นเขาอยู่ในวัดอารามบางทีเขาต้องล้างจานบางทีต้องทำสวนเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเข้าสนิทกับพระองค์ในการล้างจานการเข้าสนิทกับพระองค์ในการทำสวนทุกสิ่งที่อยู่ในอาชีพของเราหรือในชีวิตของเรา24ชั่วโมงให้เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์บางคน มีความลำเอียงคือกับคนนี้ดีดีดหวานพูดหวานแต่กับคนนี้ปกติมันโหดร้ายถูกร้ายพี่น้องถ้าเราเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์เราจะมือเสมอต้อนเสมอปลายเราจะดีกับทุกคนอันที่สองการเข้าสนิทเกี่ยวข้องกับ เอกลักษณ์แท้หรืออาจจะเรียกว่าอัตลักษณ์ของเราที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงของเราในข้อที่ห้าใช้คำว่าพวกท่านเป็นแขนงเราเป็นอะไรคือเกี่ยวข้องกับสภาพที่แท้จริงของเราพระเยซูกำลังพูดกับสาวกเขาเป็นใครพี่น้องอาจจะเคยไปที่สวนสนุกเราเป็นที่กว้าง แล้วเมื่อเราเข้าไปล้าวรางงเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนจะไปที่รถไฟหอตีหลังกาไปทางไหนหรือสระว่ายน้ําอยู่ตรงไหนแล้วเราก็งงเราก็หลงทางแต่พอดีเราเห็นแผ่นที่หรือแผงของสถานที่นั้นแล้วก็เรามาดูมาดูมาดูาดอู้มีจุดแดงตรงกลางที่บอกว่าท่านอยู่ที่นี้ ตรงนี้พระเยซูกำลังบอกว่าเราอยู่ที่ไหนอาจจะลักแท้จริงของเราคืออะไรคือเราเป็นแขนงของพระเยซูบางคนอาจจะถามผมว่าสตีเป็นใครเป็นคนต่างชาติฉัไหมยมาจากที่ไหนก็ผมเป็นคนอังกฤษหรือผมเป็นฝรั่งที่น้องอจจัจฉโตว่าชาถาสุถา,ถ,ถามว่าคุณเป็นใคร ก็เป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนหรือบางคนก็อัตลักษณ์ของเขาคือเป็นแม่ของลูกเป็นแม่ของเด็กคนนี้คือเหมือนว่าไม่มีตัวตอนนอกจากว่าเขาเป็นแม่ของลูกหรือบางคนก็สามีของคนนี้ภรรยาของคนนี้หรือแม้แต่บางคนก็อาจจะเป็นโรค บางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนว่าโรคนั้นกําลังกําหนดชีวิตของเขาผมเป็นคนโรคแมลงหรืออดีตโรคแมลงหรือไม่แต่คนที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องที่มีความหลากหลายทางแพทย์อาจเจอสิ่งที่ในใจก็รู้ว่าเป็นเกย์ผมเป็นเกย์แต่สิ่งที่พระเยซูกาลังตรัสในข้อความเหล่านี้ ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครเราเป็นแขนงสิ่งอื่นๆไม่ได้กําหนดชีวิตของเราพี่น้องเราต้องเข้าใจแม้แต่ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆหรือเราเป็นใครในเชื้อชาติหรือสิ่งใดสิ่งเหล่านี้สุดท้ายไม่ได้เป็นตัวกําหนดชีวิตของเราสิ่งที่กําหนดชีวิตของเราคือเราเป็นแขนงเราเป็นส่วนหนึ่งกับพระเยซูคริสต ทั้งในเวลานี้และเวลาต,ต่อไปเป็นนิดในแผ่นดินใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อสวรรค์ทับโลกและเราอยู่ด้วยกับพระอ,องค์ตลอดไปเป็นแขนงของพระอ,องค์นี่แหละเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราเช่นเดียวกับแขนของข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเราเห็นแขนแเราก็เห็นอ้สวยงาม แต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นแขนที่ไม่ได้ติดกับร่างกายแล้วอยู่บนบนท้อแล้วรสวน่ากลัวน่ากเกลียดทําไมน่ากเกลียดเป็นแขนแบบเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ติดกับร่างกายพี่น้องเป็นใครอัตลักษณ์ที่แท้จริงของท่านท่านเป็นใครท่านเป็นส่วนหนึ่งกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่าน ถ้าอย่างนั้นอย่าทำอะไรที่ไม่สอดคล้องกับตัวแท้จริงของท่านให้ท่านดำเนินชีวิตให้ตรงกับสภาพแท้จริงของคุณในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หกพะยตระว่าพระอ,องค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระอ,องค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรค์สถานด้วยกับกับพระเยิสุคริสแท้ที่จริงเรากำลังนั่งที่ไหนตอนนี้ ที่ตึก KPC ทำไม <laughs> แต่แท้ที่จริงเรากำลังนั่งกับพระเยซูเราเป็นส่วนหนึ่งกับพระเยซูไม่ได้ขึ้นกับเรารู้สึกยังไงเราเป็นใครแต่อยู่ที่ความเป็นจริงเราเป็นใครในพะอแท้ที่จริงต้นไม้ที่เป็นอ่าง,งูนก็เป็นต้นที่พิเศษอย่างหนึ่งเราไม่รู้ว่าเถา มันจะจบที่ไหนแขนงอยู่ที่ไหนมันเชื่อมโยงกันมันสนิทมากพี่น้องท่านเป็นอย่างนั้นพี่น้องอย่าทำอะไรที่ไม่สอดคล้อง John นเวสลีย์เขาบอกว่าอย่าคิดถึงตัวเอง Never think of yourself apart from you are in Christ นี่คือชีวิตของท่านนี่คือพระเยซูท่านอยู่ที่ไหนอยู่ในพระเยซูครต์พี่น้องดำเนินชีวิตสอดคล้อง ในสภาพจริงของท่านบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราต้องเตือนตัวเองว่าสภาพแท้จริงของเราคืออะไรอันที่สามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสนิทกับพระองค์คือบาปจะทำให้ท่านไม่เด็ดสนิทกับพระเยซูหรือพูดแรงกว่านี้นิดหนึ่งบาปจะทำลายการเข้าสนิท พระอ,องค์การที่เราไม่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สามกัที่หกยอนผู้เขียนเหมือนกันและใช้คำเดียวกันเมโนการอาศัยอยู่กับพระอ,องค์ได้เขียนไว้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่หรือผู้ที่เมโนในพระอ,องค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปคือถ้าเราอยู่ในพระอ,องค์เราจะไม่ทำบาป จริงๆเราอยู่ในพระอ,องค์เราก็จะไม่ทำบาปแต่ถ้าเราแยกจากพระอ,องค์ก็เรากำลังทำลายการเข้าสนิทกับพระอ,องค์แต่ถ้าเราทำบาปพระเยซูยกโทษไหมแล้วเราก็ทุกคนก็มีประสบการณ์ในการทำบาปพระเยซูยกโทษไหม ก็พระเยซูยกโทษพระเยซูยกโทษกี่ครั้งนับไ่ม้ทษคือทุกครั้งที่เราทำบาปพระองค์ก็ยังให้อภัยและนำให้เรากลับมาสู่พระองค์ได้อา้าวถ้าอย่างนั้นเราทำบาปไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วคริสเตียนบางคนก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าใจาดีแล้วก็ให้อภัยไปเรื่อยๆ ทำไมไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่เป็นรไ,ไเนรเพราะว่าการที่เราทำบาปนั้นทำลายการเข้าสนิทกับพระองค์พี่น้องอยากจะสนิทกับพระเยซูไหมพี่น้องหลีกเลี่ยงตายตัวตัวเองในการทำบาปในสิ่งที่ชอบอันที่สี่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับการเข้าสนิทภายในกับพระองค์คืออินทอร์มัีกับพระเยซูคริสต์แท,ท้่จริงชีวิตคริสเตียนที่เรามาโบสถ์ไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่แล้วไม่ใช่เราได้บุญจากพระเจ้าเพราะว่าเรามาโบสถ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าเราพอใจพี่เลี้ยงของเราที่เรามาโบสถ์นนั้นไม่ใช่เรามาเพื่อจะติดสนิทเข้าสนิทอินทตรมั สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์จริงๆทุกความสัมพันธ์ของเราในโลกจะมีวันจบแม้ผมแต่งงานกับฟลอร์สุดท้ายก็มันจะมีวันที่จบแต่ความสัมพันธ์เดียวที่จะไม่จบเส้นในความสนิทสนมคือความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต อันนั้นจะถาวรเป็นนิดอันนี้เป็นแห่ที่คนโสดไม่เสียเปรียบคนที่แต่งงานเพราะว่าจริงๆท่านก็จะสนิทสนมกับพระเยซูเป็น,เป,นเป็นเจ้าสาวของพระเยซูตลอดไปเป็นนิดเราไม่เสียเปรียบแต่ว่าให้เราเข้าสนิทกับพระอ,องค์เรียนรู้ที่จะสนิทสนมกับพระเยซูเพราะว่าเราจะต้องสนิทสนมกับพระอ,องค์ตลอดไปและเป็นความชื่นชอมยินดีบังชีมารซาตานบอกว่า อยาเอาจริงเอาจังมากในชีวิตคริสเตียนเพราะว่าจะไม่สนุกแต่พระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อจะให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีแต่คนที่เข้าเสนิทในพระเยซูที่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะว่าสนิทสนมกับพระเยซูและผมไม่อยากจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นด้วยการทำบาปเราไม่อยากจะทํำะไรที่จะทําลายสิ่งเหล่านี้พี่น้องเรียนรู้ที่จะสนิทสนมกับพระองค์ทั้งวันเลย เวลาท่านทำอะไรก็เรียนรู้ที่จะคุยกับพระอ,องค์ในสิ่งที่กำลังทำให้วหยต่อพระอ,องค์เมื่อพระอ,องค์เตือนเราภายในให้เราวาวที่จะตอบสนงอ,องพระองค์ให้เราพัฒนาชีวิตลึกๆในจิตใจของเราให้เราสนใจไม่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำหรือการรับใช้ของเราแต่ให้เราสนใจแรงจูงใจที่เรากำลังทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อจะสนิทกับพระองค์เพื่อจะพอพระทัยพระองค์ภายในแท้ที่จริงพระเยซูสนใจว่าพระองค์รักพระองค์มากกว่าสนใจว่าเรารับใช้พระองค์เป็นไปได้ที่เราเน้นการรับใช้แต่เราข้ามความสนิทสนมกับพระองค์แท้ที่จริงถ้าเราเข้าสนิทและสนิทสนมกับพระองค์การรับใช้ก็จะเป็นสิ่งธรรมชาติที่ตามมาเป็นสิ่งที่ล้นออกมาจากชีวิตกับพระองค์สุดท้าย จะเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรักและความยินดีพระยตสัสว่าเรามาเพื่อจะให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ข้อที่เก้าจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราในข้อที่สิบเดเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องสัง,สงเกตไหม เป็นความรักของใครเป็นความยินดีของใครของพระเยซูเองในต่อต่อปพระอง์ก็จะตรัสว่าสันติสุขของเราเรามอบให้กับท่านสันติสุขของพ่อไม่เหมือนที่โลกให้ที่จริงเราที่เป็นคริสเตียนเราก็ได้เปรียบเพราะว่าผ่านโควิดเราได้อะไรเราได้สันติสุขจากพระเยซู ที่แม้แต่โควิดไม่สามารถทำลายได้หรือไม่มีอุปสรรคสิ่งใดหรือสิ่งใดๆที่จะเข้าถึงชีวิตของเราจะไม่สามารถทำลายสันติสุขที่พระเยซูประทานให้จะให้เราสังเกตเป็นความรักของพระองค์เป็นความยินดีของพระองค์เป็นสันติสุขของพระองค์เป็นชีวิตของพระองค์ที่ปรากฏในชีวิตของเราพี่น้องรู้จะรู้ได้อย่างไรว่าท่านกำลังเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ ก็จะวัดได้ด้วยมีสันติสุขไหมมีความปิดีดีิยนดีในพระองค์ไหมมีความรักของพระองค์อยู่ในจิตใจหรือเรามีความกังวลมีความกลัว,ม,ว,ม,ลวมีสิ่งใดๆเนื่องจากเราแยกจากพระองค์พี่น้องกลับเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นสรุปพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมีห้าอย่างเกี่ยวกับการเกิดผล ที่เราได้พูดถึงและให้อย่างยากับการเข้าเสนอถ่ายพยีสูให้เราอธิษฐานด้วยกันสัธุการพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เข้ามาถึงชีวิตของเราและไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าของเราแต่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันกับพระองค์ ขอบพระคุณพ่อ,องสมักิสิทธิพิเศษที่เราเป็นขนแดงของพระอ,องเองพ่อ,องเป็นชาวอังุนพระบิดาเป็นผู้ที่ดูแลรักษาโอ้ขอบคุณพ่อ,องสมัติความปลอดภัยที่เราอยู่ในพระอ,องค์เองขอพ่อ,องช่วยเราแต่ละคนที่จะพัฒนาความสนิทสนมกับพระอ,องค์เองที่จะไม่มีวันที่จะรู้สึกเหงา หรือต้องแบกภาระคนเดียวแต่เราอยู่บนฐานของพระอ,องค์เองและเดินด้วยกับพระอ,องค์โดยพึ่งพาพระองค์ในทุกวิธีทางของเราไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรือชีวิตในครอบครัวของเราขอพระเจ้าทรงครอบครองเหนือชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ